สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปนึงนะครับที่ท่านอยู่เห็นอยู่นี้เนาะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องชาดีกว่าก็เป็นชาที่ได้มาใหม่เนาะแล้วก็จะมารีวิวให้ท่านดูกันตัวนี้เป็นอู่หลงจานอ่อนหอมหมื่นลี้นะเป็นชาอู่หลงเบอร์17เนาะผลิตที่ดอยแม่สลองหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเขียนว่าแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นชาเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นชาอู่หลงบัว17แต่ว่าตัวนี้จะผสมดอกของดอกหอมหมื่นลี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าลักษณะเป็นยังไงแต่ว่าในการชงก็จะประมาณ1/4ของป้านชานะครับนี่ครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือที่เขาให้ใส่1/4อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่ใบชามันได้ความร้อนแล้วน่ะมันก็จะขยายตัวออกมาก็จะเต็มป้านชาในผมพักไว้ก็ประมาณลักษณะที่ผมใส่ในจอกชาก็จะได้กะซีซีได้ถูกว่าไอ้1/4อ่ะหรือ1/8ที่ในซองตัวเนี้ยเขาระบุมาเนี่ยมันน่าจะประมาณไหนเขาจะมาน่าจะประมาณ2ช้อนชาใส่สักนิดหนึ่งสักครึ่งช้อนประมาณนี้แล้วกันโอเคก็วิธีชงไม่มีความยากซับซ้อนอะไรมากครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องใส่ในป้านชาอันนี้ผมก็ลองดูปริมาณก็ใส่ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวน้ำแรกเราจะต้องทำการล้างใบชาแล้วก็จะวอร์มจอกวอร์มอะไรสักหน่อยนะครับน้ำนี้ร้อนแล้วนะครับต้มมาแล้วใส่ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ประมาณ30วินะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็มาประมาณเลยมา30วิหน่อยๆแล้วก็ผมจะเทลงล้างก่อนแล้วก็เป็นการวอร์มจอกชาตัวนี้กลิ่นยังไม่ได้โผล่พุ่งออกมาเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็จะเทน้ำนี้ทิ้งเลยน้ำแรกเราจะไม่กินนะเป็นการล้างใบชาแล้วก็ถูกสังเกตครับนี่คือสีของชาตัวนี้นะครับชาอู่หลงหอมหมื่นลี้สีประมาณนี้สวยงามแต่น้ำต่อไปนี่แหละเราจะเริ่มบริโภคกันแล้วยังไม่ได้ขยายตัวเท่าไหร่ไม่รู้ว่าชงผิดสูตรหรือยังไงหรือเปล่านะแต่ว่าพอนานๆเข้าอ่ะจะใบมันจะใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะใหญ่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นหรือเปล่าในน้ำต่อไปนะครับรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับครับตอนนี้เดี๋ยวผมแช่มาซื้อว่าจะเกิน30วินาทีมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูเนาะว่าตัวชาเนี่ยพอชิมแล้วมันจะให้ความรู้สึกยังไงโอเคสีในนี้อาจจะไม่ได้เห็นชัดนะครับไม่เหมือนกับในแก้วใบนี้นี่คือสีของชาตัวนี้
จะออกเหมือนคล้ายน้ำเก๊กฮวยครับสีสวยงามเป็นชาที่ผสมดอกหอมหมื่นลี้ครับเป็นชาดอกไม้ก็จะสีออกประมาณนี้เดี๋ยวขอพักชาไว้นี่ครับกลัวจะดื่มไม่หมดเดี๋ยวค่อยเติมเอาแต่ว่าคือเทครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้มันออกมาจากตัวป้านตัวนี้ให้มันได้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวลองชิมดูเนาะเดี๋ยวขอเริ่มจากการสูดกินก่อนได้กลิ่นของดอกไม้มาเต็มแน่นอนนะครับหอมมากครับดอกหอมหมื่นลี้เนาะ 5% แล้วก็เป็นชาอู่หลงเบอร์17 95%ก็เป็นชาที่หอมแล้วก็ชงได้ทนน้ำอึดพอสมควรนะประมาณ 7-8 น้ำนะครับในซองเขาผู้ผลิตเขาจะแนะนำมาผมก็สงสัยเนาะว่าชาดอกหอมหมื่นลี้เนาะมันเป็นยังไงก็เนี่ยผมก็ลองเสิร์ชให้ท่านผู้ชมได้ลองดูพร้อมกันสำหรับคนที่ยังไม่ทราบเนาะเราก็มาดูกันใน Google แล้วกันง่ายว่าเขาจะบอกว่ามันคืออะไรเอ๊ะดอกของมืนลีนั่นชื่อมันเป็นอย่างนี้หรอหรือยังไงก็จะมีทั้งลูกดอกก็จะมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะครับลักษณะนี้ไม่ได้ต่างอะไรจากมะลินะครับเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับมะลินั่นเองแล้วเราก็ถึงเห็นได้ว่าบางทีตัวชาก็จะมีการผสมดอกมะลิยังเป็นชามะลิอะไรอย่างเงี้ยครับจัสมินทีนะก็ประมาณนั้นนะครับหอมเหมือนลีนะครับวิกิพีเดียซะหน่อยไอเราก็เนี่ยครับเดี๋ยวคือท่านดูคลิปนี้ท่านก็จะได้ไม่ต้องไปค้นเพิ่มเติมนะหอมเหมือนลีสวิตออสมันทุสหรือเปล่าสวิตโอลีฟมันคือสารพีฝรั่งนะครับเป็นสารพีฝรั่งเป็นพืชในวงมะลินะครับอยู่ต้นกำเนิดอยู่เทือกเขาหิมาลัยจีนนะครับก็จะกระจายไปญี่ปุ่นเนาะดังนั้นก็มันไม่แปลกที่ว่าจะมีการนำมาผสมในวัฒนธรรมของชานะครับประเทศจีนเนี่ยนิยมใช้ดอกหอมหมื่นลี้ผสมในชาเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ใช้ทำแยมเค้กและไวน์นั่นเองเนาะก็จบกันไปครับสำหรับหอมหมื่นลี้สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าที่มาที่ไปทำไมชื่อแปลกๆนะครับอย่างผมก็เอ๊ะชาอะไรวะชื่อแปลกๆมีดอกไม้ที่เราไม่คุ้นชื่อหอมหมื่นลี้สำหรับผมก็เป็นผู้เริ่มต้นเนาะสำหรับคนที่อยู่ในวงการก็อาจจะคุ้นชินนะครับเดี๋ยวใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ที่มาสนับสนุนกันก็เปิดกว้างครับมาลองคุยเพิ่มความคิดเห็นดูว่าใครเคยลองชิมชาตัวนี้แล้วรู้สึกยังไงได้อะไรที่มันแตกต่างก็เรียนเชิญได้เลยครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาถึงจุดนี้ช่วงนี้นะครับชื่อชอบยังไงก็กดไลค์ Subscribe กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็วันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมอีกสักหนึ่งจอกแล้วกันครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ